กล่าวถึงเมืองสิงหานครมีกษัตริย์ปกครองคือท้าววิษณุและมเหสีสมุนทาเทวีมีบุตรสาวนับกัน2คนคือนางธิดาองค์ใหญ่มีนางวาชวีวรรณและธิดาองค์เล็กมีนางวาแก้วมณีและเรื่องเล่าของรักต่างชนชั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเจ้าอีหลีลีลาวดีน้องหักอ้ายบ่ก็หักคือกันล่ะเนาะคันน้องบ่หักของบักลาเว้าเจ้าคนชั้นสูงเปรียบดังนกยุงอ้ายมันนกเจ้าเจ้าสารวตาเยาว์แบ่งชนแบ่งเผ่าเฮาคนคือกันท่านเว้าจังสันก็ให้ยืนยันได้บ่น้อนาให้ลีลาวดีเฮ็ดทางเว้ามาอย่าฟังสิเฮ็ดให้ผ่านอ้อมแก้มอายได้บ่นี่ก็อายคนเนาะไปสิกล้าบ่นั้นเห็นบ่ล่ะเจ้าบ่หากันแค่อายให้หอมยังบ่เฮ็ดให้น้องสิหอมก็ได้แต่อายห้ามหอมผู้อื่นอายสิหอมข้ามมันข้ามคืนแต่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่อายคนต่ำต้อยได้หักกับเจ้าบ่ย่านความตาจังแม่นท่านปากหวานเป็นให้น้องก็หักอายยอมตายน้ำพี่เจ้าอีหลีลีลาวดีอ้ายเว้าจากใจเอียงนะบ่ชัดเว้าไหมเรวัดหักไผเว้าไหมเดียวนี้ต้องใจฟังเด้อตายฟังผู้สาวชื่อลีลาวดีเงียบเข้ามามีแนวบอกพี่ผู้บ่าวลีลาวดีชื่อวีพนมผู้ไทยว่าละตัววะมันต้องมาแบบนี้มื้อนี้ให้นั่งมื้อนี้ให้เจ้านี่เป็นเมียอ้ายมื้อเดียวดิโอ้ยอยากเห็นหยังกับเฝ้าเฮ็ดเด้อสอนเด้เนาะอยากเห็นหยังกับเฝ้าเฮ็ดเด้อน้อบ่บัดหักน้องบ่ล่ะฮะมื้อนี้หักน้องบ่หักอยู่หักมื้อเดียวนี่ล่ะเออเอาก็คักน้องสิหอมก็ได้หอมผู้อื่นไอ้สิหอมข้ามวันข้ามเดี๋ยวแม่น้องตื่นสิเป็นเรื่องใหญ่ไอ้คนต่ำต้อยได้หักกับเจ้าบ่ย่านความตาจังแม่นท่านปากหวานเป็นให้น้องก็หักอายยอมตายน้ำพี่ลาวดีอ้ายเว้าจากใจยังเหงาบ่ทัดเว้าไหมเรวัดหักไผเว้าไหมเดียวนี้ต้องใจฟังเด้ออ้ายมาผู้สาวชื่อลีลาวดีเงียบเข้ามามีแนวบอกพี่ผู้บ่าวลีลาวดีชื่อว่ายังไงชื่อว่ายังมวนบ่ล่ะจะแม่นบ่ปากบานเนาะแม่นี่ก็ได้อยากได้จักดอกลงมาเลยเอาจักสองดอกกับพ่อน้องเมื่อย